ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเจ๊ไอ้เดี๋ยวมึงไม่ต้องนะเดี๋ยวกูจ่ายเองกูบอกไม่ต้องจ่ายไงเออกูไม่ได้จ่ายทั้งหมด97บาทค่ะ97บาทใช่ไหมครับแป๊บนึงนะครับเบนเร็วๆดีกูกำลังหาอยู่เนี่ยเธอนั่นดีชักช้าทำไมวะเนี่ยเร็วๆสิไหนว่ามึงจะจ่ายไงมึงก็รีบจ่ายดิเนี่ยมึงเห็นไหมว่าเจ๊เขารอมึงอยู่อ่ะพอดีกูลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านว่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวพวกมึงสองคนให้กูยืมคนละ50บาทดิเดี๋ยวพรุ่งนี้กูคืนให้นะคนละ50เฮ้ยมึงนี่นะเอาไปมึงไม่ดูเลยหรอว่าเห็นกูจกมาให้เลยเหรอกูมีใบเดียวโอเคขอบตามากด้วยขอบใจเดี๋ยววันนี้กูเลี้ยงเองด้วยนะเดี๋ยวตังมาแล้วทำตัวใจป่ายของมึงนั่นนี่มีบ้างไหมอย่างไอ้มึงอะนี่พวกมึงหยุดปุ่นสักทีได้ไหมวะโอ้ไม่รู้จักหรอกยังอายกูรู้จักแต่ยังลบนี่ครับเจ๊100บาทครับรับมา100นะคะครับเห็นอยู่ครับค่ะนี่นะคะเงินทอน3บาทอ๋อขอบคุณมากครับเจ๊จับมือเขาทำไมนี่นอกปุ่นนี่นี่กูคืนให้มึงก่อนคนละ1บาทนะก็แสดงว่ากูยังติดพวกมึงอยู่คนละ49บาทส่วน1บาทที่เหลือเนี่ยกูขอแล้วกันเอาไปซื้อลูกอมกินนะไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันติดเงินพวกเราอยู่คนละ49บาทบวกกับอีกคนละบาทที่มันคืนให้มันก็เท่ากับ100บาทพอดีไม่ใช่เหรอวะนั่นดิแล้ว1บาทที่มันออกไปมันมาจากไหนวะเอ๊ะหรือว่าฉันทอนเกินไป1บาทวะแต่เดี๋ยวนะ100ลบ97ก็3บาทก็ถูกกว่านี่ไว้วิสกี้2ขวดครับเจ๊ได้ค่ะอ้าวนี่นายเองเหรอดื่มให้มันน้อยๆหน่อยสิมันไม่ดีต่อสุขภาพนะรู้ไหมครับเจอเธอก็ดีแล้วอ่ะคือเราอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้เราแต่งงานแล้วนะส่วนการ์ดเธอเนี่ยคงไม่ต้องหรอกนะต่อจากนี้ไปอ่ะก็เชื่อฟังแม่เธอด้วยนะอย่าทำตัวให้ท่านต้องเป็นห่วงเข้าใจไหมคือจริงๆเรายังรู้สึกดีกับเธออยู่นะทั้งหมด 2,000 บาท 2,000 บาทไว้วิสกี้แค่2ขวด 2,000 บาทเลยเหรอได้จะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้านายไม่จ่ายอ่ะฉันจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้เมียนายดูแน่จ่ายก็จ่ายวะไม่แน่ปลุกทันไฟเก่าให้ลูกเลยกูอ่ะไม่ต้องทอนแล้วเว้ยไม่มาแล้วด้วยร้านเนี้ยโอ้ยทอนบ้าแล้วมึงให้มาพอดีโอ้ไปกองไฟเก่าเลยเงา